ก็อยู่ออสซิสฟิวเจอร์นะครับก็ไม่ทราบเคยเห็นค่าหน้าตาผมบ้างไหมครับมีเคยเห็นบ้างนะฮะครับผมอะไรนะครับได้ยินเสียงในทีวีโอเควันนี้เจอตัวจริงนะฮะพร้อมกันไหมฮะเหลือเวลาอีก3นาที6โมงเย็นนะครับทางด้านซ้ายขวาสไลด์จอเห็นใช่ไหมครับเห็นนะฮะเสียงผมดังไว้ไหมครับพอดีนะฮะโอเคในที่นี้มานี่อยากได้อะไรบ้างครับได้เงินฮะตอนนี้เจ๊งอยู่ใช่ไหมฮะอ๋อตอนนี้แดงอยู่ทำไมแดงอะครับช็อตช็อตอะไรครับช็อตเงินอ๋อช็อตเซต50หรือช็อตหุ้นช็อตเซตช็อตเท่าไหร่ฮะ900แล้วตอนนี้ยังถือช็อตอยู่ใช่ไหมฮะ950วันนี้มันกระโดดมา2วันแล้วใช่ไหมฮะ 2-3 วันแล้วใช้คำว่ากระโดดนะฮะโอเคในที่นี้มีใครยังไม่มีบัญชีฟิวเจอร์ครับ1 2 3ประมาณ 50% นอกนั้นมีหมดแล้วใช่ไหมครับมีหมดแล้วเล่นหรือยังครับเพราะว่ายังไม่มั่นใจโอเคพอฟังผมเสร็จปุ๊บนะฮะยิ่งไม่มั่นใจอีกนะฮะยิ่งกลัวไปกันใหญ่เลยนะฮะคนที่ยังไม่มีบัญชีฟิวเจอร์วันนี้มาฟังเพื่อที่จะมาเปิดบัญชีใช่ไหมครับอันนี้พูดตรงๆเลยผมจะมาหาลูกค้าผมเป็นบล็อกเกอร์ไม่ต้องมาหาลูกค้าถูกไหมฮะคืออย่างนี้ครับผมในภาวะตลาดขาลงแบบนี้ครับคนเล่นหุ้นทำอะไรไม่ได้นอกจากไปยืมหุ้นใช่ไหมฮะแล้วมาช็อตประเด็นก็คือมันเสียดอกเบี้ยถูกไหมฮะมันเสียดอกเบี้ยนะฮะประเด็นคือณตอนนี้เนี่ยตลาด TFX มันมีหุ้นฟิวเจอร์หลายตัวนะครับซึ่งเป็นหุ้นยอดฮิตนะครับเช่นอะไรบ้าง Bland ก็มีใครถือ Bland อยู่ไหมครับไม่มีใช่ไหมฮะ True ถือ True อยู่ใช่ไหมครับเป็นไงบ้างฮะ True ชอบครับชอบนะฮะ อ๋อ DW ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับ Advance สุดยอดชอบเลยใช่ไหมฮะครับเอ๊ะปกติพวกเราเวลาเทรดหุ้นนะครับผมพูดคำว่าเทรดเลยนะไม่พูดคำว่าลงทุนเพราะคนที่มาฟังนี่ผมมองว่าเก็งกำไรชัวร์ใช่ไหมครับไม่งั้นคงไม่มานั่งตรงนี้ผมพูดถูกไหมครับมีใครไม่เอากำไรไหมครับไม่มีนะฮะเอากำไรทั้งนั้นนะฮะตอนนี้ใครเป็น Value Investor บ้างครับมีนะครับพื้นฐานยังดีมีอยู่แล้วนะฮะปัญหาก็คือมันขาลงอ่ะแล้วเราจะทำไงบางคนอาจจะยังไม่เชื่อว่ามันลงแต่ทำไมพอร์ตเป็นสีแดงนะอันนี้คือปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับตลาดนะฮะปัญหาอยู่ที่ตัวเรานะฮะหุ้นลงเราไม่เชื่อว่ามันลงนะฮะแต่เราดันไปทำอะไรครับซื้อเฉลี่ยถูกไหมฮะมีใครเคยซื้อเฉลี่ยไหมครับทางด้านหลังมีใครเคยซื้อเฉลี่ยไหมครับโอ้โห เยอะเลยนะครับดีครับโอ้โหหุ้นพื้นฐานส่วนใหญ่ซื้อเฉลี่ยหุ้นประเภทไหนกันครับอะไรเอ็นปาร์คอ๋อน่าเก็บนะฮะเป็นหุ้นพื้นฐานดีใช่ใช่ใช่เขามีโปรเจกต์เยอะนะฮะตรงมักกะสันนี่เขาก็จะทำใช่ไหมของเขามักกะสันแล้วก็อะไรนะทะเลสาบเมืองทองเขาจะทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายไก่กองสินทรัพย์ที่เป็นที่ดินของเขาเยอะนะครับใช่ไหมฮะก็หวังไว้สักวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ดีเองครับหวังครับคือการลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะฮะผมไม่อยากให้เราไปคาดหวังกับอนาคตมากนักส่วนตัวผมนะคนอื่นผมไม่รู้นะครับเพราะอะไรเพราะถ้าสมมติว่าเราคาดหวังกับอนาคตพอผิดหวังขึ้นมาแล้วมันจะเจ็บนะครับเจ็บนะฮะอีกอย่างนึงก็คืออย่าไปยึดติดกับอดีตนะ
เราคิดว่าเฮ้ยมันเคยขึ้นมันก็จะขึ้นต่อมันลงมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ขึ้นอันนั้นคืออดีตนะฮะบางครั้งอดีตก็เจ็บปวดนะฮะอดีตเป็นตัวที่ทำให้เราบอบช้ำและมีความรู้สึกว่ากลัวแล้วไม่กล้าที่จะทำอะไรบางอย่างนี่คืออดีตนะฮะถ้าเราตัดอดีตกับตัดอนาคตเรามาอยู่กับปัจจุบันทำณทุกวินาทีณตอนนี้ให้ดีที่สุดนะครับอดีตมันจะดีเองเพราะอย่าลืมนะฮะทุกๆวันวันนี้สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นอดีตทำทุกวันดีเดี๋ยวอดีตดีนะครับพออดีตดีเสร็จปุ๊บคอนเฟิร์มเลยครับอนาคตสดใสอนาคตก็ดีนะครับเพราะนั้นคุยกับผมอยู่กับปัจจุบันนะครับถ้าวันนี้ผมบอกขึ้นพรุ่งนี้ลงมันก็คือลงนะฮะก็แค่นั้นเองนะฮะผมไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่ผิดด้วยเพราะผมอยู่กับปัจจุบันอย่าไปยึดติดกับอดีตอะไรที่มันผ่านแล้วปล่อยมันผ่านเลยไปนะฮะวันนี้เริ่มต้นใหม่เกมใหม่เล่นใหม่นะครับในนี้ยังมีใครที่ไม่ค่อยรู้จักคำว่าฟิวเจอร์ไหมครับมีนะครับฟิวเจอร์ง่ายๆครับผมนะครับเล่นได้2ทางครับทั้งขาขึ้นและขาลงหุ้นซื้อถูกขายแพงใช่ไหมครับเล่นในหน้าเดียวทองคำแท่งซื้อถูกขายแพงเล่นในหน้าเดียวแต่ฟิวเจอร์ทุกฟิวเจอร์บนโลกใบนี้ครับเล่นได้2ทางนะครับถ้าสมมุติว่าเรามองลงเราสามารถขายก่อนได้สมมุติปตท.ราคา400แล้วเราบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวมันจะลงแน่เลยเราสามารถที่จะขายปตท.ก่อนได้ที่ราคา400บาทนะครับแล้วพอราคามันร่วงลงมาเหลือ300เราสามารถที่จะซื้อกลับได้เราก็จะได้ส่วนต่าง100บาทแค่นั้นเองครับนี่ครับฟิวเจอร์เล่นใน2ทางอยู่ที่ว่าตื่นเช้ามาวันนี้เนี่ยเราโยนหัวหรือก้อยแค่นั้นเองโยนหัวก็แทงซื้อไปโยนก้อยก็แทงขายไปนะครับภาษาฟิวเจอร์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราลุ้นขึ้นนะฮะลุ้นขึ้นเนี่ยหรือเล่นฝั่งหน้าซื้อก่อนเนี่ยเขาใช้คำว่าลอง open long LONGนะครับขึ้นไปมีกำไรช็อตโคลสนะฮะเปิดหน้าด้วยการซื้อปิดด้วยการขายขาขึ้นขาลงนะครับเปิดหน้าด้วยการขายก่อนหรือโอเพนช็อตพอลงมาเสร็จปุ๊บปิดด้วยการซื้อกลับก็คือลองโคลสแค่นี้เองครับหลักการง่ายๆสำหรับฟิวเจอร์อันนี้คือข้อดีของมันนะครับอย่างที่สองก็คือในเรื่องของเงินนะครับปกติถ้าสมมติว่าเราซื้อปตท.หุ้นละ400บาทจำนวน100หุ้นต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับ40,000 100คูณ400ได้เท่าไหร่ครับ40,000ไม่ผิดนะฮะโอเคปกตินะครับถ้าเราซื้อหุ้นปตท.นะฮะ100หุ้นเราจะใช้เงิน 40,000 นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเล่นฟิวเจอร์โดยปกตินะครับมันจะวางเงินประมาณ 5-10% ของมูลค่าเพราะนั้น 40,000 วางเงินเท่าไหร่ครับ 4,000 ประมาณ 4,000 ไม่เกินนะครับเงินวางมาร์จิ้นเนี่ยเดี๋ยวตลาดเขาเป็นคนประกาศเองหรือถามกับโบรกเกอร์เอานะครับว่าตอนนี้หุ้นแต่ละตัวนะครับต้องวางมาร์จิ้นเท่าไหร่เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับหลักๆก็ประมาณ 5-10% ณตอนนี้ตลาดหุ้นมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับมาร์จิ้นก็เลยปรับเพิ่มขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเซ็ต50วันนี้วันที่28ใช่ไหมครับปรับ margin เพิ่ม1 contact ใช้เงินประมาณเท่าไหร่ฮะ 90,000 แม่นมากนะครับผม แม่นมากนะครับประมาณ 100,000 นะครับประมาณ 100,000 บาทต่อ1 contact นะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูว่ามูลค่าที่แท้จริงของเซ็ต50ฟิวเจอร์มันเท่าไหร่มีใครพอทราบมั้ยครับมูลค่าจริงคูณด้วย 1,000 จุดถูกไหมฮะ 1.1,000 เพราะนั้นมูลค่าจริงๆของเซต50 1 contact ก็ประมาณ1ล้านถูกไหมฮะประมาณ1ล้านประเด็นคือเรากำลังจะใช้เงิน 100,000 บาทเพื่อเล่นกับมูลค่า1ล้านเหมือนเข้าบ่อนไหมฮะเหมือนเข้าบ่อนนะฮะเพราะนั้นคนที่เล่นแบบเข้าบ่อนก็เข้าบ่อนจริงๆนะฮะแต่ถ้าคนเล่นแบบไม่เข้าบอลก็ไม่เข้าบอลบอลนี้เสรีครับเปิดทุกวันครับ
ตำรวจไม่จับด้วยนะฮะบางท่านมาฟังผมอาจจะมองว่าไอ้นี่มันมาจากไหนนะฮะบังเอิญว่าผมเป็นเด็กหลังห้องครับสมัยเรียนนะฮะเป็นเด็กหลังห้องเพราะนั้นก็จะอาจจะนะครับมีความเข้าใจในเกมอย่าลืมนะฮะคนที่มาลงทุนในตลาดหุ้นในตลาดฟิวเจอร์เขามีแบบสอบถามให้นักลงทุนติ๊กไหมครับว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีมีไหมฮะมีโบกไหนทำไหมฮะไม่มีนะฮะมีแต่ว่าสเตทเมนต์คุณเท่าไหร่ไหนมาดูหน่อยซินะฮะคุณยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองมันไม่ได้บอกว่าคนที่มาลงทุนในตลาดหุ้นในตลาดฟิวเจอร์เป็นคนดีทุกคนนะครับทุกคนมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ทันเกมไม่เข้าใจคุณก็เป็นเหยื่อก็แค่นั้นเองคือมันเป็นตลาดซีโร่ซัมเกมมีคนได้มีคนเสียแน่นอนประเด็นคือถ้าเราเข้าใจมันเราก็อาจจะอยู่ฝั่งได้แต่ถ้าคนที่ซื่อๆหน่อยนะครับก็อาจจะอยู่ฝั่งที่เสียก็ได้แล้วคนซื่อๆก็จะเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็ออกไปไม่ต้องห่วงเพราะมีเม้าตัวใหม่ๆเกิดขึ้นมาทุกปีทุกปีทุกเดือนนะฮะประเด็นคือเม้าที่แข็งแรงจะกลายเป็นขาใหญ่ในตลาดได้นะปีนึงมีเม้าล้มตายไปเยอะครับไม่ต้องห่วงครับถ้าเราจะตายประเด็นคือเราต้องแข็งแกร่งพอที่จะอยู่นะฮะเพราะอะไรครับเพราะตลาดนี้คุณสามารถหาเงินได้โดยที่ไม่ต้องเป็นผู้บริหารไม่ต้องไปนั่งสั่งลูกน้องมันสบายอ่ะคุณเพียงแค่นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็คลิกก็ได้ตังค์ละโคตรง่ายเลยครับสบายนะฮะปัจจุบันนะครับเด็กรุ่นใหม่โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะ Freedom Trader นะฮะเด็กรุ่นใหม่นะฮะพอเขาจบมานะครับสมัยนี้นะฮะไม่ทำงานครับความใฝ่ฝันคือ1เป็นเจ้าของธุรกิจเช่นขายเสื้อผ้าตาม Facebook ตาม Instagram นะครับรู้จัก Facebook มั้ยครับรู้จักใช่มั้ยครับรู้จักชัวร์อันนี้เพิ่งจบใช่มั้ยครับดูหน้าตาเด็กมากฮะเราใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรครับเห็นไหมครับผมเด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้นะฮะคือลูกหลานเราก็น่าจะแนวแบบนี้แหละครับถ้าเรามีลูกหลานนะฮะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับมีเม้ารุ่นใหม่เกิดมาเสมอประเด็นคือเราเนี่ยอยู่มานานแล้วเราอยู่ให้แข็งแกร่งแล้วกันไม่ต้องห่วงครับเงินใหม่ๆมีเข้ามาเสมอใช่ไหมครับครับนะครับแค่นั้นเองนะครับประเด็นคือต้องเข้าใจเกมนะฮะผมก็ฝอยไปเรื่อยเปื่อยนะฮะช่วงนี้มีใครเล่นโกลฟิวเจอร์บ้างครับทำอะไรครับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อเช้านี้เอ้ยได้ตังค์ไม่ธรรมดานะฮะใครสนใจโกลฟิวเจอร์นะครับปรึกษาน้องคนนี้ได้น้องชื่ออะไรครับนบน้องนบจะเป็นเซียนโกลฟิวเจอร์ในคลาสนี้เล่นมากี่รอบแล้วครับเล่นมาตั้งแต่มันอยู่1,440กว่าช็อตมาตลอดเลยแค่นี้เองครับแค่นี้เองครับผมไม่ต้องทำอะไรแล้วครับมีผู้ช่วยแล้วครับไม่ใช่หน้าม้านะครับเพิ่งเจอกันครั้งแรกเนี่ยฮะยากไหมถามจริงไม่ยากผมไปดูหลังสงกรานต์แล้วเมื่อหนูใช้แนวลงมาแล้วก็ใส่เลยช็อตนี้โอเคอันนี้ฝั่งช็อต ผมถามว่าณวันนี้ครับใครยังถือลองโพซิชันโกลฟิวเจอร์บ้างครับทองแท่งก็ได้ครับไม่มีเลยครับในนี้ไม่มีใครเล่นทองไม่มีใช่ไหมฮะสุดยอดมากเลยน้องคือถ้าใครอยากเล่นโกลฟิวเจอร์ปรึกษาน้องนบนะครับคือผมกำลังจะบอกว่าหลักการเทรดนะฮะในตลาดพวกนี้ครับคือมันไม่ใช่เรื่องยากผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ไปทำให้มันยากนะบางคนเสียตังค์ไปเรียนคอร์สหนึ่งเป็นแสนๆนะฮะก็ยังเจ๊งอยู่มีใครเคยลงเรียนคอร์สเป็นแสนๆไหมครับ
มียิ้มมียิ้มแต่คุ้มนะเสียไปแสนนึงอ่ะไม่ถึงแสนนะฮะคุ้มไหมฮะเรียนไปคุ้มคุ้มนะฮะนะฮะแต่บางครั้งก็เก็บแพงไปผมว่านะฮะหาอ่านเอาตามอินเทอร์เน็ตก็ได้ใช่ไหมนะครับโอเคตรงนี้ผมไม่ต้องอธิบายแล้วมั้งนะครับตลาดฟิวเจอร์ครับมีตัวเล่นหลักๆ2ตัวที่ต้องมีนะฮะคือ TFX กับ TCH TFX ก็คือเป็นตลาดเพื่อจับคู่การซื้อขายนะครับเวลาเราส่งออเดอร์ครับจะไปแมทกันที่ TFX หรือตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทยนะเหมือนตลาด4มุมเมืองอ่ะครับไปแมทกับมะม่วงผักอะไรอย่างเงี้ยฮะมันต้องมีตลาดนะแต่ประเด็นก็คือสมมติว่าเวลาเรามาแมทกันเนี่ยมันต้องชัดเจนในสินค้าใช่มั้ยฮะว่าต้องเป็นเซต50นะต้องเป็นตัวคูณ 1,000 จุดนะมันชัดเจนนะครับป้องกันความมั่วนะครับอันนี้คือในส่วนของ TFX เป็นผู้จัดการนะครับว่าเขาจะผลิตโปรดักต์อะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราเล่นนะครับอันนี้คือ TFX นะครับส่วน TCS นะครับเป็นคนดูเรื่องเงินครับนะก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อขายนะครับไม่ว่าจะเป็น Open Long หรือ Open Short นะครับต้องวางเงินก่อนนะครับพอวางเงินเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปฝากไว้ที่ TCS นะครับปกติเราไปฝากไว้ที่โบรกเกอร์นะฮะพอฝากไว้ที่โบรกเกอร์เสร็จปุ๊บโบรกเกอร์จะเอาเงินตรงนี้ครับส่งให้กับสำนักหักบัญชีก็คือ TCS นะครับ TCS ดูเรื่องเงิน TFX ดูเรื่องของcontact spec นะครับหรือดูเรื่องของสินค้านะครับมีแค่นี้เองครับนี่ฮะขาขึ้นง่ายๆครับจำไว้ดีนะฮะขาขึ้นเปิดลองก่อนครับหรือ buy open ครับเปิดลองก่อนครับถ้ามันขึ้นไปจริงๆก็ได้กำไรก็ปิดทำกำไรครับ short code นะครับหรือ sell codeนะครับนี่คือขาขึ้นง่ายๆครับครับขาลงครับก็เปิดหน้าด้วยการเซลล์โอเพ่นนะฮะหรือโอเพ่นช็อตนะครับพอมันลงมาจริงๆแล้วก็ลองโคลสหรือซื้อกลับแค่นี้เองครับง่ายมากครับไม่มีอะไรครับนะครับก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อขายนะครับวางมาร์จิ้นก่อนครับทำไมต้องวางมาร์จิ้นเพราะอะไรเพราะคนที่มาแมทกับเราครับคือคนที่เล่นฝั่งช็อตใช่ไหมครับสมมติเราเล่นฝั่งลองครับคนที่มาแมทกับเราก็คือคนที่เล่นฝั่งช็อตประเด็นก็คือถ้าสมมติมันขึ้นไอคนเล่นฝั่งลองอ่ะไม่เบี้ยวหรอกแต่ไอคนเล่นฝั่งช็อตอ่ะจะเบี้ยวถูกไหมฮะเพราะเสียตังค์เพราะนั้นก็เลยต้องวางเงินครับป้องกันการเบี้ยวแค่นั้นเองครับแล้ววางเท่ากันนะฮะทั้งสองฝั่งทั้งคนเล่นฝั่งลองและฝั่งช็อตวางเงินก่อนนะครับเซต50ตอนนี้ก็วางประมาณ 90,000 กว่าบาทGo Future วางเท่าไหร่ครับ 90,000 ป่ะ 7 8 90,000 ประมาณเนี้ยพอๆกันนะครับมีอะไรอีกซิริวางเท่าไหร่ซิริวางมาร์จิ้นประมาณเท่าไหร่นะครับ780ประมาณนี้ครับหุ้นฟิวเจอร์นี่คือโหใช้เงินนิดเดียวครับ BTS นี่ใช้เท่าไหร่นะผมจำไม่ได้นิดเดียวไม่หลักร้อยอ่ะครับถึง100หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนะเพราะนั้นคนที่เล่นฟิวเจอร์นะครับมีโอกาสที่จะทำกำไรได้มากกว่าปกตินะครับแต่อย่าลืมฮะอีกฝั่งนึงคุณก็สามารถที่จะเสียได้มากกว่าปกติเช่นเดียวกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเล่นหุ้นปกตินะฮะแล้วบอกว่าคาดหวังต่ออัตราผลตอบแทน 15% ต่อปีนะฮะแต่ระวังเงินเต็มนะฮะสมมติว่าใช้เงิน1ล้านนะครับ 15% ของ1ล้านเท่ากับเท่าไหร่ฮะ 150,000 นะครับแต่ฟิวเจอร์นะครับเขาบอกวางแค่ 10% คิดดูครับวาง 10% ก็คือ 100,000 แต่ได้อัตราผลตอบแทน 150,000 บาทกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 150% ไม่มีใครทำได้หรอกครับไม่มีใครทำได้นะฮะหลักการคือคุณอย่าวางเพียงแค่ 100,000 ครับอย่างน้อยนะฮะวางไปเลย5เท่า4เท่า5เท่าต่อการเล่น1คอนแทคนะครับพอระวางประมาณ 500,000 อัตราผลตอบแทนมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ 30% ถูกไหมฮะเนี่ยฮะคือเราใช้เขาเรียกว่าเลเวอเรจแบบนี้ครับทำให้เราได้อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นหรือกรณีที่มันเป็นขาลงนะครับเราก็สามารถที่จะช็อตนะครับเพื่อที่เอากำไรในขาลงเนี่ยไปชดเชยกับพอร์ตหุ้นของเราที่มันแดงๆได้เช่นเดียวกันณวันนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรปตท.เราก็ยังเป็นสีแดงอยู่ถูกไหมครับ
ถ้าเราไม่ทำอะไรแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งมันจะขึ้นบ้านปูก็เช่นเดียวกันเวลาผมไปบรรยายที่ไหนครับชอบมีแต่คนถามว่าบ้านปูเป็นยังไงบ้างซื้อได้หรือยังมีใครถือบ้านปูอยู่ครับยังมีถือช็อตถือพุทธด้วยโอ้โหฝั่งนี้นี่เจ๋งนะฮะไม่ธรรมดานะฮะนะฮะต้องวางเงินมาจิ้นนะฮะประเด็นคือนะครับถ้าเราถูกทางนะครับสมมุติว่าเล่นฝั่งรองแล้วราคาขึ้นเงินมาจิ้นที่เราวางเนี่ยครับมันก็จะบวกเพิ่มมากขึ้นในบัญชีเราฮะมันจะบวกเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าผิดทางนะครับเงินมาจิ้นของเราก็จะลดลงประเด็นก็คือถ้าสมมุติว่าเงินวางมาจิ้น 100,000 คิดเป็น 100% นะฮะที่เราวางนะครับลดต่ำลงไปเรื่อยๆจนต่ำกว่า 70% คุณจะถูกคอมาจิ้นคำว่าคอมาจิ้นหมายความว่าคุณต้องเติมเงินครับเติมเงินให้กลับไปเท่ากับ 100,000 บาทเหมือนเดิมอันนี้ยกตัวอย่างเช่นการวางเงินมาจิ้น 100,000 นะครับแต่ถ้าสมมติว่าหูวันนี้มันผันผวนหนักมากเลยครับเงิน 100,000 ครับหายไป 70% ต่ำกว่า 30% สิ่งที่คุณต้องทำคือ 1. เติมเงินให้เท่ากับ 100,000 บาทภายใน1ชั่วโมงหรือปิดโพซิชั่นตัดขาดทุนครับน่ากลัวไหมครับน่ากลัวนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวครับมันมีวิธีการของมันนะถ้าเราไม่รู้อีโนอีเนอยู่ดีๆไปลุยเลยนะฮะไม่ต้องห่วงครับเจ๊งแน่นอนผมคอนเฟิร์มไอ้พูดตรงๆเจ๊งแน่นอนเรื่องปกติครับเล่นหุ้นก็เจ๊งได้เล่นอะไรก็เจ๊งกันเลยครับเก่งกำไรคอนโดก็เจ๊งถูกไหมฮะเจ๊งได้หมดนะฮะนี่ฮะระดับเงินที่ต้องวางเต็มเนี่ยเขาเรียกว่า initial margin นะหรือ IM นะครับถ้าสมมุติว่าเงินเนี่ยเราต่ำกว่า maintenance margin นะครับหรือที่เรียกว่า MM นะฮะต่ำกว่า 70% เนี่ยเราก็ต้องเติมเงินไปให้เท่ากับ IM นะครับหรือโอ้โหโชคร้ายจังเลยนะฮะโชคไม่ดีครับช่วงสงกรานต์นะครับราคาทองลงแรงมากครับเงินเราอาจจะเหลือน้อยกว่า 30% ก็ได้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเติมเงินครับนะครับแหมมาฟังวันนี้ดูแล้วน่าจะมีแต่เรื่องเสียตังค์นะครับดูแล้วไม่น่าจะได้ตังค์นะฮะมีแต่เรื่องเสียตังค์นะครับอันนี้คือเรื่องของมาร์จิ้นสำคัญนะครับเรื่องของมาร์จิ้นสำคัญที่สุดเลยนะครับถัดมาครับ5ขั้นตอนครับก่อนที่คุณจะเทรดฟิวเจอร์คุณต้องเปิดบัญชีก่อนครับเตรียมเงินให้พร้อมนะฮะไม่มีเงินห้ามเล่นเพราะเขาไม่ให้เล่นนะฮะคิดก่อนนะฮะคิดก่อนส่งคำสั่งซื้อขายคิดก่อนนะฮะว่ามันจะขึ้นหรือลงนะฮะนักลงทุนบางท่านนะฮะคิดครับตื่นเช้ามาครับโยนหัวก้อยเลยมีจริงนะครับเขาเรียกว่าหัวก้อยซิสเต็มง่ายนะไม่ต้องคิดอะไรมากมีโอกาสถูก 50% นะครับเชื่อไหมเราคิดเองเนี่ยยังผิดตั้ง 80% ได้มั้งใช่ไหมฮะคิดแล้วคิดอีกโอ้โหคิดตลบคิดศึกษานู่นนี่นั่นนะกว่าจะเข้าออเดอร์ได้นะครับเทรด10ครั้งก็ยังผิดตั้ง 7-8 ครั้งเอ๊ะปัญหาคืออะไรนะฮะเราก็จบด็อกเตอร์นี่ว่าด็อกเตอร์ไฟแนนซ์ด้วยนะไม่ใช่ด็อกเตอร์ธรรมดานะครับแต่ทำไมยังเจ๊งอยู่นะครับอย่าลืมนะครับคนหมู่มากที่เข้ามาในตลาดนี้ไม่ได้จบด็อกเตอร์ไฟแนนซ์เหมือนคุณนะครับในห้องนี้มีใครจบด็อกเตอร์ไฟแนนซ์ด้วยครับไม่กล้ายกมือเลยผมขอโทษครับผมยกตัวอย่างเฉยๆนะในที่นี้มีใครทำมีนักบัญชีไหมครับ1ท่านนะครับก่อนที่เราจะซื้อหุ้นนะครับเช็คงบนู่นนี่นั่นไหมครับไม่เช็คเลยเหรอครับลุยเลยเหรอครับไม่เคยดูนะฮะโอเคขอบคุณนะครับนี่ฮะไม่ต้องดูนะครับเล่นหุ้นดูไหมครับดูนะฮะโอเคโอเคนะครับดูแล้วโอเคไหมฮะ
โอเคใช่ไหมฮะโอเคใช้เวลาดูนานไหมฮะกว่าจะได้หุ้นมาตัวหนึ่งการดูงบนานมากอ๋อโอเคคุ้มไหมฮะอ่ะโอเคแสดงว่าผมไม่ค่อยเห็นนักบัญชีมาเทรดอะไรแบบนี้นะฮะเพราะส่วนใหญ่นักบัญชีจะเป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟเขาจะไม่ค่อยชอบอะไรเสี่ยงๆใช่ไหมครับหรือเปล่าโอเคนะฮะฟิวเจอร์นะครับมีวันหมดอายุนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่สัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับมีวันหมดอายุครับนะฮะคุณสามารถซื้อให้ขายได้เลยตลอดวันทำการที่เขาเปิดนะฮะจะซื้อเช้าขายบ่ายซื้อวินาทีนี้ขายวินาทีนั้นสามารถทำได้เลยนะครับจนกว่ามันจะหมดอายุนะครับนี่ครับสินค้าในตลาด TFX ก็มีเยอะนะครับมีดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยนี่พันธบัตรรัฐบาลนะ5YGOV Bond Future อะไรนะครับแต่แก๊งนี้เขาไม่เทรดกันแล้วครับพวกดอกเบี้ยครับไม่มีคนเทรดครับไม่มีคนเทรดซิลเวอร์ก็ไม่มีใครเทรดตัวเซกเตอร์อินเด็กซ์ก็ไม่มีคนเทรดเซต50เทรดเยอะ Go Future เทรดเยอะแล้วก็ Stock Future ตอนนี้เพิ่งมาคือเพิ่งเริ่มมีวอลลุ่มเข้ามาเทรดเยอะนะครับเพราะนั้นเราก็โฟกัสแค่3กลุ่มเท่านั้นก็คือเซต50Go Future แล้วก็ Single Stock Future นะน้ำมันก็มีบ้างนะครับประปรายนะครับมีใครเคยเทรดน้ำมันไหมครับน้ำมันฟิวเจอร์ยังไม่มีนะฮะน้ำมันฟิวเจอร์ถ้าสมมติว่าคนที่ดูตลาดจริงๆครับน่าสนใจเพราะว่าฟิวเจอร์เนี่ยมันมีหลายซีรีส์ใช่ไหมฮะมีวันหมดอายุในหลายๆคอนแทคในหลายๆซีรีส์ครับน้ำมันนะครับส่วนต่างระหว่าง2ซีรีส์ระหว่าง2อายุที่มันจะหมดอายุอะครับมันจะมีความเพี้ยนของราคาค่อนข้างสูงถ้าใครศึกษาจริงๆนะฮะลองไปศึกษาดูครับเขาเรียกว่ากลยุทธ์การเล่นแบบสเปรดคือเล่นส่วนต่างระหว่าง2ซีรีส์น้ำมันน่าสนใจเพราะไม่ค่อยมีใครสนใจมันเลยทำให้ราคาที่เคลื่อนไหวนะครับมันค่อนข้างเพี้ยนจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเราศึกษาดีๆในเรื่องของการเล่นสเปรดนะฮะเราก็จะสามารถหากำไรจากมันได้นะครับลองไปศึกษาดูนะฮะวันนี้อาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะอธิบายเรื่องสเปรดนะครับอันนี้เป็นเดือนสัญญาที่ครบกำหนดอายุนะครับถ้าก็ถ่ายรูปกันได้ครับถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเราจะอัดมือใหม่อาจจะงงก็ได้ครับ S50N13 นะครับหมายความว่าเซต S50 ก็คือเซต50 index นะครับ N ก็คือหมดอายุเดือนกรกฎาคม13ก็คือคศ2013นะครับไม่ต้องจำก็ได้ครับนะแต่ต้องรู้นะฮะว่ามันหมดอายุวันไหนนะครับมันหมดอายุได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรา เลือกว่าจะเล่นซีรีส์ไหนนะฮะต้องเลือกเล่นซีรีส์ที่มีวอลลุ่มมีสภาพคล่องเยอะแล้วก็เลือกเล่นตัวนั้นนะครับถามมาร์เก็ตติ้งของคุณนั่นแหละครับเขารู้ครับถามได้ครับนะอย่างเซต50ส่วนใหญ่ก็จะเล่นซีรีส์ที่มันเป็นควอเตอร์นะที่มันเป็นมันลี่เนี่ยไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับก็คือหมดอายุเท่าไหร่นะควอเตอร์3เดือนคือมีเวลาให้เราเล่น3เดือนนะครับอย่างตอนนี้ก็คือเป็นซีรีส์ยูใช่มั้ยฮะซีรีส์ยูหมดอายุเดือนกันยายนนะครับสำหรับเซต50นะครับซิงเกิลสต็อกก็เหมือนกันนะครับนะฮะมันจะปัจจุบันมีเซต50มีทั้งหมด6ซีรีส์นะครับสมมุติว่าเราเปิดกระดานมางงเลยครับโอ้โห6ซีรีส์แล้วจะเล่นซีรีส์ไหนหลักการดูง่ายๆครับไปดูว่าเขาเทรดซีรีส์ไหนกันเยอะวอลลุ่มที่ซีรีส์ไหนเยอะนะครับณวันนี้ก็คือซีรีส์ U ครับซีรีส์ M เพิ่งหมดอายุไปเมื่อวานนะครับซีรีส์ U หมดอายุเดือนกันยายนนะครับโอเคนะฮะ
ันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไปครับเซต50ก็ประกอบด้วยอันนี้ตามตำรานะครับเซต50ประกอบด้วยหุ้นที่มี market cap มีสภาพคล่องสูงในตลาดหุ้น50ตัวแล้วเอามาทำเป็นอินเด็กซ์แล้วให้เรามาเทรดกันนี่คือเซต50เนี่ยมันก็ครอบคลุมนะฮะกับหมวดธุรกิจในประเทศไทยที่อยู่ในตลาดหุ้นพอสมควรเพราะนั้นเราเทรดเซต50ก็เหมือนเทรดประเทศไทยครับใช่ไหมฮะเล่นเก็งกำไรตลาดนะฮะเซต50วันนี้ต่างชาติซื้อหรือขายครับตลาดหุ้น 5,000 คิดว่ามันจริงไหมฮะผมขอมือนะฮะวันนี้ตลาดหุ้นไทยต่างชาติซื้อประมาณ 5,000 กว่าล้านใครคิดว่าต่างชาติกลับเข้ามาจริงๆแล้วครับขอมือเธอหน่อยใครคิดว่าเข้ามาแบบหลอกๆครับโอเคพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อหุ้นพรุ่งนี้ผมไปซื้อหุ้นอ้าววันจันทร์ก็ปิดอีกงั้นรอวันอังคารนะครับก็มีเรื่องเล่าที่เมืองนอกเนี่ยตลาดฟิวเจอร์นี่มีมายาวนานแล้วนะฮะตลาดฟิวเจอร์นะครับบ้านเรานี่เพิ่งมีนะครับที่เมืองนอกนี่เขาเทรดอะไรประหลาดที่เราไม่คิดว่าจะเขาจะเทรดกันได้ครับประทับใจอันนึงครับเทรดเฮอริเคนใช่เทรดอุณหภูมินะฮะเทรดอุณหภูมินะครับอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเล่นนะฮะมันเอามาเล่นได้หมดนะฮะบางคนสงสัยเทรดอุณหภูมิเทรดกันทำไมใครจะมาเล่นง่ายๆครับที่เมืองนอกนี่มีหิมะตกใช่ไหมครับพอหิมะตกเสร็จปุ๊บเกิดพายุเสร็จปุ๊บบริษัททัวร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยหาลูกค้าไม่ได้คนไม่มาเที่ยวถูกไหมฮะเวลาเกิดหิมะเยอะๆเขาก็ไปช็อตอุณหภูมิครับเพื่อเอากำไรส่วนต่างนะครับจากการที่อุณหภูมิติดลบเยอะๆนะครับเพื่อไปชดเชยกับผลกำไรของบริษัทที่ขาดหายไปจากลูกค้าที่ลดลงเมืองไทยน่าจะมีนะครับอากาศร้อนมากก็มีรองอุณหภูมิน่าสนใจนะฮะใช่ถูกต้องผมจะอยู่ฝั่งรองอย่างเดียวเลยนะฮะคืออะไรก็ได้บนโลกใบนี้ที่มันขึ้นได้ลงได้ครับเขามาเทรดได้หมดนะฮะอีกอันนึงน่าสนใจครับบ็อกออฟฟิศรู้จักบ็อกออฟฟิศไหมฮะไอ้ที่มันอะไรฉายหนังปะหนังอะไอ้บ็อกออฟฟิศอันดับ1 2 3อะไรอย่างเงี้ยเมืองนอกก็มีนะฮะเทรดบ็อกออฟฟิศคนที่มาเล่นนั่นคือโรงหนังบ้างผู้ผลิตหนังบ้างนะคุณสามารถที่ไปช็อตบ็อกออฟฟิศนะฮะกรณีที่หนังคุณห่วยป้องกันความเสี่ยงมีเขาทำถึงขนาดนั้นนะฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะฮะลองไปดูในเว็บไซต์ของ CME อะครับตลาดโคเมกอะครับนะฮะลองไปดูเลยฮะมันจะมีสินค้าอะไรที่เราแบบคาดไม่ถึงนะฮะเฮอริเคนทอร์นาโดอุณหภูมิเนยแข็งน้ำส้มออร์เรนจ์จูอิสนะฮะเทรดผมนะฮะผมชื่อจูอิสนะฮะมีเทรดเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องปกตินะฮะของโลกทุกวันนี้นะฮะบ้านไหนไม่เทรดฟิวเจอร์นี่โหล้านหลังครับล้านหลังจริงๆนะฮะเพราะมันเพิ่มโอกาสให้เรานะเล่นได้ขาลงก็เล่นได้ขาขึ้นก็เล่นได้นะฮะผมไม่ใช่มาบิ้วให้